สิ่งนี้นะคะถ้ามีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อบอลสีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบอลสีที่เราเลี้ยงในตู้นะคะและที่เราพูดไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นก็คือแหน่นั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาจะเรียกกันว่าแหน่เล็กหรือว่าแหน่เป็ดนะคะเขาจะมีลักษณะใบเล็กๆแบบนี้ค่ะแหน่เนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ลอยอยู่ตามน้ำนะคะจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามน้ำนิ่งพวกลำธารหรือว่าห้วยหนองคลองบึงนะคะตามน้ำนิ่งๆอย่างนี้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อบอลสีมากๆค่ะเพราะว่าแหน่เนี่ยจะช่วยให้บอลสีโตไวนะคะสาเหตุเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะแหน่เนี่ยนะคะถ้าเราไปตามเก็บแหน่มาลอยไว้ในน้ำในตู้อบของบอลสีนะคะแหน่เนี่ยเขาจะช่วยปกคลุมน้ำค่ะทำให้น้ำไม่ร้อนจนเกินไปในหน้าร้อนนี้ค่ะและแหน่เนี่ยนะคะยังช่วยเป็นตัววัดระดับค่า pH ของน้ำค่ะค่า pH ของน้ำก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะคะโดยปกติเนี่ยบอลสีจะชอบความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ระดับ7นะคะก็คือค่า pH 7นั่นคือแบบระดับน้ำก็จะไม่เป็นกรดเป็นด่างนะคะจะอยู่ตรงกลางค่ะแหน่เนี่ยนะคะเป็นตัววัดระดับคุณภาพน้ำค่ะถ้าเขามีลักษณะเป็นแบบสีขาวๆก็คือเริ่มตายอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าน้ำเนี่ยมีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไปไม่เหมาะกับบอลสีนะคะนั้นก็คือถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำแล้วค่ะตอนนี้ในตู้อบของเราเนี่ยก็ใกล้ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนน้ำนะคะเพราะแหน่ที่เรานำมาลอยไว้เนี่ยนะคะเริ่มตายค่ะเราก็ต้องทำการเปลี่ยนน้ำแล้วก็ขัดตู้นะคะพอตะไคร้ก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาแหน่มาได้เนี่ยก็สามารถนำมาใส่ไว้ในตู้อบบอลสีหรือว่าถาดรองน้ำได้นะคะก็จะช่วยให้บอลสีของเราโตเร็วค่ะและช่วยวัดระดับคุณภาพน้ำให้กับบอลสีของเรานะคะและคลิปต่อไปจะเป็นเคล็ดลับในการดูแลบอลสีอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามเพจฟ้าคุณแม่เปล่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะสวัสดีค่ะ